เติมยังไงให้คุ้มอยู่ยังไงให้เป็นสำหรับเพื่อนๆมือใหม่คงจะยังไม่ทราบกันใช่ไหมล่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเคียนชินอิมแพคกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมไทโยคุงวันนี้ไทโยคุงจะมาแนะนำการเติมยังให้คุ้มอยู่ยังไงให้เป็นในเกมเคียนชินอิมแพคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเติมเนี่ยเติมแพ็คไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับผมในแพ็คการเติมของเกมเคียนชินอิมแพคนั้นปัจจุบันจะมีดังนี้1พรแห่งดวงจันทร์2สกินตัวละครมีจีนและบาบาร่านะครับ3แพ็กตำราช่วยเหลือการผจญภัย4แพ็กวัสดุแร่สำหรับนักผจญภัย5แพ็กไอเทมเริ่มต้น6แพ็กไอเทมทางไกล7แพ็กแบ่งปันการผจญภัยและสุดท้ายแพ็กเกจเติมหายโมเจมต่างๆนะครับตอนนี้เขารีคูณ2มาให้ใหม่แล้วนะครับคราวนี้มาดูกันว่าแต่ละแพ็กกับจำนวนเงินที่ใช้และจำนวนไพโมเจมที่จะได้มาจะคุ้มกันไหมแพ็กแห่งดวงจันทร์ถ้าเติมไปแล้วสิ่งที่จะได้รับคือไพโมเจม90เม็ดบวกกับ Genesis Crystal อีก300เม็ดนะครับ Genesis Crystal นั้นสามารถเอาไปแลกไพโมเจมได้ถึง300เม็ดหรือเอาไปซื้อแพ็กเกจอื่นๆก็ได้อีกนะครับผมนอกจากนี้คุณยังสามารถรับไพโมเจมได้อีก29วันวันละ90เม็ดแต่ต้องเข้ามาล็อกอินทุกวันนะครับแล้วถ้ารวมกับเควสประจำวันอีก60เม็ดรวมๆแล้วก็จะได้รับวันละ150เม็ดก็เลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าใน30วันโดยรวมกับไพโมเจมจากเควสประจำวันแล้ว30วันจะได้4,500 เมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเอา Genesis Crystal ไปแลกกับ Pymo Gem อีกก็จะได้อีก300เมตรเป็น 4,800 เมตรนะครับผมก็คุ้มกันสุดไปเลยนะครับผมถ้าเทียบมูลค่ากับแพ็กเกจ Pymo Gem ต่างๆก็มูลค่าจะอยู่ที่ 2,347 บาทนะครับโดยคิดจากแพ็กเกจ 1,600 บวก449บวก149บวก149นะครับ4แพ็ครวมกันเลยนะครับก็ถือว่าแพ็คพรแห่งดวงจันทร์นี่คุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแต่ข้อเสียคือต้องใช้เวลาในการสะสมไพโมเจมนะครับแต่ปัจจุบันถ้าเติมจากแพ็คเกจไพโมเจมครั้งแรกจะมีคูณ2แถมให้เพื่อนๆด้วยนะครับเช่นหากเราเติมแพ็ค 1,600 บาทจะได้ไพโมเจมทั้งหมด 6,560 เม็ดนะครับเฉพาะการเติมครั้งแรกเท่านั้นนะซึ่งแน่นอนว่าการเติมครั้งแรกก็คุ้มเช่นกันนะครับต่อมาสกินตัวละครแนะนำถ้าเป็นผู้เล่นเติมน้อยหรือผู้เล่นเน้นเติมแบบคุ้มๆถ้าไม่ใช่ตัวอวยจริงๆและมีตัวละครในการครอบครองอยู่แล้วแนะนำว่าอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรานั้นไม่คุ้มเป็นอย่างมากนะครับผมเราเอา Genesis Crystal ไปแลกไพโมเจมจะดีกว่านะครับผมต่อมาเรามาดูเรื่องของในส่วนของร้านแพ็คเกจกันนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของร้านนี้จะใช้ Genesis Crystal ในการซื้อนะครับแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมให้คุ้มๆแนะนำว่าเติมแพ็กเกจพรดวงจันทร์ดองไว้เยอะๆนะครับและจะได้ Genesis Crystal มาในจำนวนที่เยอะขึ้นเช่นกันนะครับผมเช่นถ้าเติมแพ็กพรดวงจันทร์4ครั้งในรอบเดียวจะได้ Genesis Crystal ถึง 1,200 เม็ดกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของร้านค้าแพ็กเกจนี้แนะนำว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ให้ลองใช้ Genesis Crystal แลกกันดูนะครับคุ้มทุกอันเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยจบเรื่องของการเติมไปแล้วนะครับสรุปก็คือแพ็กเกจพรแห่งดวงจันทร์จะคุ้มที่สุดนะครับรองลงมาก็คือการเติมครั้งแรกกับแพ็กเกจไพโมเจมนะครับย้ำนะครับแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเติมยังไงให้คุ้มอยู่ยังให้เป็นเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างครับผมก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไทโยคุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม